รู้สึกเครียดแบบอย่าใช้คำว่าเครียดมากใช้คำว่าเครียดเฮี้ยๆแทบถ้าตอนนั้นใช้คำว่าซึมเศร้ารู้จักคำว่าซึมเศร้าก็น่าจะเป็นซึมเศร้าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องอยู่ต่อแล้วหรือเปล่าผมก็นับเลย1 2 3จะตบตักตัวเองเลยมาลุกเขียบภาพน้องอะแม่งเล่นเข้ามาในหัวเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวถ้ากูตายเนี่ยน้องกูแม่งจะอยู่ไงวะสวัสดีครับสวัสดีครับคือปกติคนอื่นอ่ะแชมป์พี่จะทำกาแฟให้เขากินฮะแล้วพอแชมป์รีเควสต์น้ำสตรอเบอรี่พี่ก็เลยไม่รู้พี่ต้องทำยังไงลุกมันดูแปลกๆดักดาร์กของแชมป์กับน้ำสตรอเบอรี่สีแดงพี่ก็เลยใส่เสื้อให้มันดูมีแดงๆเข้ามาหน่อยเดี๋ยวมันไม่คุมโดนทำไมอ่ะทำไมถึงรีเควสต์น้ำสตรอเบอรี่นะโอ้แชมป์เป็นคนชอบกินน้ำสตรอเบอรี่อยู่แล้วพี่จริงเหรอใช่ใช่กินนมก็ไม่ค่อยกินนมจืดก็กินนมสตรอเบอรี่เหมือนกันเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันมันชอบเหรอก็เป็นผู้ชายหวานๆน่ารักน่ารักไงเออเราเป็นคนคิ้วใช่ต้องคิ้วเออลุคมันจะดูแบบเถื่อนๆก็ลองดูดิกินได้เปล่าร้านเนี้ยคือปกติพี่ต้องไปนั่งดริปกาแฟอะไรตอนนั้นโอเคมั้ยโอเคโอเคนะโอเคนะคือด้วยรูปแบบรายการเนี้ยแชมป์มันเป็นรายการที่แบบชวนคุยเรื่องความสุขในแต่ละช่วงชีวิตเว้ยครับแล้วมันมีจังหวะนึงที่เราไปเจอกันมาพี่ทอมฮะเออไปทำอะไรครับวันนั้นแต่งเพลงแต่งเพลงแล้วอยู่แชมป์ก็พูดเรื่องชีวิตแชมป์ขึ้นมาเว้ยว่าเคยผ่านจังหวะการคิดสั้นถึง3ครั้งอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยบอกเฮ้ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนดูรายการนี้ได้อะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยบอกฉันหยุดเล่าก่อน พี่อยากมาฟังแบบครั้งแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเอาเท่าที่เล่าได้แล้วกันเนาะเอออยากย้อนกลับไปก่อนเด็กชายนครินทร์ช่วงเป็นเด็กๆเลยเนี่ยฉันเป็นเด็กแบบไหนอะเป็นเด็กแบบขี้อายหน่อยก็แบบจะตุ้งติ้งหน่อยทางบ้านก็จะกลัวนิดนึงจริงเหรอพ่อจะกลัวมากจะกลัวฉันเป็นแบบเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบขี้อาย1 2คือแบบคนรอบข้างมีแต่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กแบบเรียบร้อยพูดงี้เลยเรียบร้อยอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างก็เรียบร้อยตั้งแต่อนุบาลจนแบบประมาณประถมปลายประถมปลายก็เริ่มดื้อนิดนึงป.4 ป.5 ป.6เลยแต่ว่ามีความกล้าแสดงออกมั้ยช่วงเด็กๆมีร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ้างมั้ยมีครับอะไรบ้างก็พวกแบบเต้นตามเวทีหรือแบบงานวิชาการหรืออะไรเงี้ยครับแล้วตอนอยู่ที่บ้านล่ะเป็นลูกชายแบบไหนอยู่ที่บ้านเป็นเด็กน่ารักครับพูดเพราะแชมป์ทุกคำแล้วตอนอยู่กับที่บ้านของแชมป์เนี่ยครอบครัวเป็นศิลปินเรียกว่าเป็นศิลปินไหมเรียกเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินเนาะใช่ไหมครอบครัวแชมป์เป็นศิลปินแชมป์มีความเกี่ยวข้องอะไรกับงานของที่บ้านบ้างทำอะไรบ้างตอนนั้นเกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องเลยพ่อพยายามจะกันออกตลอดไม่ให้ยุ่งเพราะว่าอะไรเขาไม่อยากให้มีชีวิตแบบเขาเขาไม่อยากให้แบบไปเต้นกินลำกินแบบเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามผลักเราออกไปให้แบบไปเป็นตำรวจนะทหารนะลูกไปเป็นข้าราชการนะมันมีบำนาญ นะแบบแก่ตัวไว้พ่อแม่สบายอะไรเงี้ยโดยที่เราตัวเราเองรู้สึกต่อต้านปะกับสิ่งที่เขาไม่อยากให้เราเข้าไปหรือว่าเราตอนนั้นเราใช้ชีวิตยังไงถ้าช่วงเด็กๆก็ไม่ต่อต้านครับเพราะว่าเราก็เขาให้เราทำอะไรก็ทำไปใช่ใช่ในแบบแฟ้มสะสมผลงานสมัยเด็กเนี่ยฉันเคยไปนั่งเปิดอ่านดูฉันยังเขียนอยู่เลยว่าอาชีพที่อยากเป็นก็เขียนว่าตำรวจพ่อทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิพ่ออันดับแรกเลยคือพ่อเป็นลูกเจ้าของคณะลิเกแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะลิเกตัวแชมป์เองมีความคิดไหมว่าแบบอยากจะทำอันนี้จังเลยหรือว่าเราโดนไม่ให้ทำมาตั้งแต่แรกเราก็เลยปล่อยมันไม่มีความอยากเลยเพราะว่าแชมป์เขินใช่แต่ก็มีช่วงแบบเปลี่ยนก็คือช่วงป.6ในช่วงนั้นแบบมีเพื่อนเล่นลิเกกันเยอะหรอใช่แชมป์ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรอะทำไมเพื่อนถึงไปเล่นลิเกเยอะเหมือนญาติครับพอโตขึ้นมาในระดับหนึ่งเขาก็จะให้ลูกเขาอะเล่นลิเกชอบสาวด้วยแหละตอนนั้นอะชอบสาวที่เป็นลิเกด้วยตอนนั้นอะก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยลองหัดดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นใครช่วยสอนใครช่วยฝึกให้ตอนแรกไปขอให้พ่อสอนแต่พ่อบอกไม่สอนเพราะว่าเขาน่าจะแบบไม่อยากให้เราเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็เลยพาไปเรียนกับครูอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นไงพอได้เรียนจริงๆได้ฝึกจริงๆกับการเป็นลิเกก็สนุกนะสนุกรู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งผู้ใหญ่ก็ชมว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งได้ขึ้น
โชว์จริงๆบ้างไหมโชว์จริงครับอ่ะแล้วพ่อว่าไงอ่ะพอแม่พาไปเรียนแล้วต้องขึ้นโชว์จริงแล้วพ่อแล้วฝั่งพ่อเป็นไงบ้างคือตอนฝึกแรกๆจะไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นแบบงานข้างนอกส่วนใหญ่จะได้งานข้างในข้างในนี่ไม่ต้องแปลกใจนะในคุกนั่นแหละในคุกนั่นแหละถูกแล้วเพราะเราเป็นเหมือนแบบเราเป็นลิเกเด็กก็ต้องเข้าไปแบบโชว์ตามแบบงานภายในงานภายในใช่ก็เล่นบทแรกที่ผมได้เล่นก็เป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยแบบพูดอยู่สองคำเพี้ยค่ะแค่นั้นยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้เอื้อนอะไรเลยไม่มีทางใช่เพราะเขามีตัวพระดังของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ขอเขาไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพ่อเขายังห้ามอยู่ไหมหรือว่าตอนนั้นปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยเลยตามเลยละเออเพราะมันห้ามไม่ได้แล้วเนาะมันไปถึงขั้นนั้นแล้วแม่พาไปฝึกมาแล้วใช่เออแล้วมันได้ไปถึงขั้นแบบได้ร้องได้เป็นตัวเอกไหมยากไหมแชมป์กับการเป็นตัวเอกลิเกกดดันละกันมันแบบมันกดดันแบบคนดูมันน้อยนะข้างหน้าเวทีลิเกแต่คนเดินผ่านไปผ่านมามันเยอะขนาดแค่หน้าเวทีคนมันน้อยขนาดนั้นแชมป์ออกไปแค่แป๊บเดียวแชมป์ยังรู้สึกแบบมือไม้สั่นขาสั่นกดดันมากแล้วแบบเด็กคนอื่นแม่งทำกันได้ไงวะที่เด็กที่อยู่รถโดยรอบเราอะไม่ทำกันได้ไงวะโอ้โหออกไปลำออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นแบบแม่งทำกันคล่องมากแล้วแบบวิธีการสื่อสารของเขามันแบบมันเร็วมากนะเขาแค่แบบเนี่ยฉากหน้าเนี่ยจะออกแล้วเขาจะพูดกันฉากต่อฉากแล้วฉากนี้มึงต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเข้าใจกันหมดเลยแล้วแบบในส่วนของเราพูดเรื่องอะไรกันวะ อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบพยายามแบบแอคทีฟตัวเองให้ทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วจากลิเกจากเป็นตัวเอกลิเกอ่ะแชมป์มันก้าวไปถึงการรู้ตัวได้ยังไงว่าตัวเองแบบชอบร้องเพลงหรือว่าชอบแบบแต่งเนื้อแรปหรืออะไรเงี้ยมันเข้าไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะจำได้ปะก็ช่วงเวลาเดียวกันกับที่หัดดิเกเลยครับช่วงเวลานั้นเลยช่วงเวลานั้นมันเป็นแบบช่วงที่แบบฉันเริ่มฟังเพลงแปลกๆมั้งปกติเราจะฟังแต่ลูกทุ่งป๊อปสตริงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งฟังไปแล้วแบบขยับไปฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฉันก็เลื่อนฟังมันมีอยู่200กว่าเพลงอ่ะก็มีเพลงแปลกๆเยอะอะไรก็นั่งฟังไล่ฟังเออมันก็มันดีอะไรเงี้ยก็เริ่มศึกษาตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่อยากเป็นตำรวจละเราเริ่มอยากเป็นนักดนตรีละศิลปินอยากเป็นศิลปินละอยากเป็นนักดนตรีก่อนเราไม่อยากเพราะฉันเป็นคนแบบฉันไม่มั่นใจว่าเด็กร้องได้ไหมแต่ฉันแบบรู้สึกว่าถ้าทางดนตรีอ่ะก็พอได้อยู่อะไรเงี้ยคือตอนนั้นแปลว่าเริ่มเหมือนโลกมันเริ่มกว้างขึ้นถูกป่ะเสพงานเยอะขึ้นดูฟังเพลงเยอะขึ้นดูหนังเยอะขึ้นเห็นงานต่างๆเยอะขึ้นมันก็เลยเอาตัวเองไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากขึ้นถูกไหมใช่ครับใช่ทีนี้เรื่องเรียนตอนนั้นแชมป์เป็นยังไงบ้างช่วงแรกไม่ค่อยเป็นอะไรครับมันจะมีผลช่วงแบบช่วงมัธยมต้นมัธยมต้นงานลิเกมันเริ่มหนักขึ้นมันเริ่มแบบเราต้องข้ามจังหวัดไปข้ามจังหวัดมาอะไรเงี้ยการเรียนเราก็เริ่มถอยลงแม่ก็เห็นว่าเริ่มถอยลงแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเล่นพอจะก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ต้องหยุดแล้วก็กลับไปตั้งใจเรียนกลับไปตั้งใจเรียนแชมป์โชคดีที่เพื่อนสนิทแชมป์อ่ะเขาฟังทางนี้ทางแบบทางฮิปฮอปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็แนะนำศิลปินคนนี้คนนั้นคนนั้นให้ฟังอะไรเงี้ยก็แล้วก็บลูทูธให้กันฟังอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้จักแร็ปเปอร์แบบของไทยแล้วมันมาสู่การเริ่มแบบเขียนเนื้อแร็ปด้วยตัวเองยังไงใช่ไหมพอเราศึกษามาเรื่อยๆถูกป่ะใช่ครับช่วงอินเลยครับช่วงอินเลยช่วงประมาณปิดเทอมป.6ขึ้นม.1ตอนช่วงนั้นฉันฟังไทเทเนียมดัชจิมอะไรพวกนี้ครับเรามีพื้นฐานการเขียนกรอยู่แล้วด้วยมันก็เลยเข้าใจมันก็เลยเข้าใจใช่ก็เขียนแบบสเปะสปะอะไรเงี้ยเขียนอะไรที่มันไม่เขียนจากเรื่องราวของตัวเองบ้างช่วงนั้นแบบมันมีเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยหรือเขียนจากเรื่องอะไรช่วงแรกจำได้ไหมตอนแรกก็เริ่มเขียนจากแบบเขาเรียกอะไรบทของตัวละครลิเกครับเพราะเราเข้าใจตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็เอาตรงนี้มาขยายความว่ามันมีอะไรบ้างก็พยายามคิดอยู่ในหัวมันคือเท่มากนะเราว่าเรารู้สึกว่าแชมป์ก็ทำทุกอย่างเหมือนถึงว่ามันก็ดูราบรื่นดีอ่ะหมายถึงว่าอาจได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำอย่างเต็มที่แม่ก็สนับสนุนพอรู้สึกว่ามันไม่ได้กลับมาเรียนแต่ก็ยังทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่อะไรเงี้ยเรื่อยๆแม่ก็ไม่ได้หลังๆแม่ก็เริ่มไม่สนับสนุนแล้วสนับสนุนแล้วเพราะว่าแชมป์เริ่มโดดเรียนไปเพื่อที่จะแบบไปอัดเพลงละใช่เพราะว่าเพื่อนอ่ะส่งเขาเรียกว่าส่งเพลงของอันเดอร์กราวด์ณตอนนั้นของจังหวัดนครสวรรค์ให้ฟังแล้วมันมีท่อนนึงเขาพูดว่าใครที่แบบมีไฟเดียวกูอ่ะมึงแรปลงไปในบีทนี้ฟิลนั้นอะไรอย่างงี้ตอนนั้นแหละแชมป์เริ่มฝึกเขียนแบบจริงจังเลยเอาจริงเอาจังใช่เอาจริงเอาจังเลยแบ
ตอนเขียนแบบมั่นใจมากคือแบบไอ้กลุ่มนี้เขาชื่อว่ากลุ่มสีแควครับผมมีแก๊งใหญ่ชื่อว่าเฮเวนทาวน์056เป็นแก๊งประจำนครสวรรค์เลยแต่มันก็แบบไม่รู้จะต้องทำยังไงถึงจะได้อัดเพลงแต่ตอนนั้นก็เลยแบบตามล่าหา Facebook พวกพี่ๆเขาโชคดีที่พวกพี่ๆเขาแบบปล่อยเพลงแล้วแบบว่าทิ้งลิงก์ไว้ข้าวตาฉันก็ไปก็อาศัยแบบเลี้ยงแข้งเลี้ยงขาละกันนะพูดอย่างนี้เลยไงอยากได้ดีเราต้องใช้แบบนี้พี่ครับพี่โคตรเท่เลยผมอยากเป็นแบบพี่จังเลยครับผมต้องทำยังไงผมหนีแล้วเข้าไปอัดเพลงครับแม่งโคตรน่ารักเลยพี่คนแรกเขาก็แบบเตะๆหน่อยครับแบบเฮ้ยขอบคุณมากน้องไว้มีโอกาสเจอกันอ่ะความฝันกูไปละไปละคนแรกไม่ได้ละคนที่สองพี่ครับพี่เท่มากเลยครับผมอยากเป็นแบบพี่ทำไงดีครับลองเขียนเพลงมันน้องเดี๋ยวพาเข้ามาเอาละเว้ยเอาเว้ยมันเปิดทางก็ได้ปลอกเขาอยู่สักพักนึงครับปลอกอยู่สักพักนึงเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยววันเสาร์เมื่อรอนี้มึงอยู่โรงเรียนอะไรเดี๋ยวกูไปรับอะไรเงี้ยเขาก็ไปรอวันเสาร์พี่เขาไม่มารับแป้วเลยเฮียองหักเลยผมฟิวองหักอ่ะคือยืนรอหน้าโรงเรียนยืนรอรอเขามารับเราไม่รู้ต้องทำไงอ่ะแต่ก็ไม่กล้าทักไปหาพี่เขาอีกเออเราจะถามว่าไปตามเขาบ้างไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วอะไรเงี้ยเออแต่พี่เขาก็โทรกลับมาเออตอนนี้กูอยู่กับคนนึงชื่อแบ็กชีฟมันอยากฟังมึงแรปมันอยากฟังมึงแรปให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยแชมป์ก็แรปมั่วๆไปของแชมป์ในโทรศัพท์บอกเอ้ยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพอแชมป์แรปให้ฟังก็บอกเจอกันคิดความรู้สึกเหมือนออดิชั่นค่ายเพลงอ่ะแต่ผ่านโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์อ่ะแบบเชี่ยผ่านเว้ยเออกูออผ่านแล้วเว้ยก็ไปตอนนั้นบอกความดีใจนี้กับใครบ้างไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยผมเงียบกิ๊บเลยก็แบบพี่เขาก็มารับวันอาทิตย์จริงๆสตูอัดเพลงภาพที่แชมป์เคสมันต้องเป็นแบบเชี่ยมิกเซอร์ใหญ่ๆมีห้องแยกเสียงแชมป์เดินเข้าไปตอนแรกแชมป์เห็นลำโพงดอกใหญ่ๆละเห็นลำโพงแบบเชี่ยแม่งไหนวะไม่เชี่ยไหนวะไหนว่าห้องไหนว่าห้องแยกเสียงไหนว่าไม่เห็นมีเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพี่คนหนึ่งก็เลยถามผมว่ามึงพร้อมยังบอกพร้อมแล้วเออเดี๋ยวกูแป๊บนึงกูเอาไมค์ขึ้นมาก่อนเขาหยิบกล้องตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็เสียบไว้กับชั้นทีวีมันคือกล้องแคมฟ็อกแล้วเขาก็ป๊อปฟิลเตอร์ตัวกันน้ำลายครับเขาใช้เป็นไม้แขวนดัดเป็นวงกลมแล้วก็เอาถุงน่องคอแล้วเอายางวงรัดข้างล่างมึงถืออันนี้ไว้แล้วมึงก็อัดเนี่ยใส่กล้องแคมฟ็อกเอ้าไม่ใช่ศัตรูหรออะไรเงี้ยเขาคงอัดกันแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคก็อัดไปอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างกับครั้งแรกที่ได้ลองทำงานกับเขาวันนั้นตื่นเต้นเครียดมากเลยอ่ะเพราะฉันเป็นแบบมือใหม่ที่โดนไอ้พวกบ้าบอคอหานี่ยืนล้อมอยู่ประมาณแบบ 4-5 คนแบบอุ๊ยมึงนั่งยอดบลูยอดยอดแม่งยอดในขณะที่เราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เด็กเรียบร้อยอ่ะพอได้เข้าไปอยู่ในสังคมแร็ปเปอร์จริงๆแล้วแชมป์สัมผัสได้ถึงความสุขที่ได้ทำงานตรงนั้นไหมในช่วงนั้นก่อนในช่วงเด็กๆในช่วงนั้นนะถ้าตอนนั้นแชมป์แบบแยกไม่ออกว่ามันคือความสุขไหมแต่แชมป์รู้สึกได้เดี๋ยวคือความเท่เข้าโรงเรียนกูจะต้องใส่กางเกงตูดเดินโยกเริ่มมีวัฒนธรรมใหม่ๆเริ่มมีวัฒนธรรมใหม่เริ่มโยกเริ่มเดินโยกแชมป์จะเข้าไปอัดเพลงทุกอาทิตย์เลยแล้วปล่อยเพลงทุกอาทิตย์เลยเพราะถ้าตอนนั้นนะแชมป์ยังไม่รู้สึกถึงความสุขแชมป์ยังรู้สึกถึงความสนุกของมันอยู่แต่ถ้าให้มองย้อนกลับไปวันนี้เออไอ้ชิมันมีความสุขนะเว้ยเรื่องนี้มันมาถึงหูที่บ้านเมื่อไหร่แชมป์ว่าเราแบบเริ่มชอบตรงนี้เริ่มไปอยู่กับสังคมนี้อะไรเงี้ยที่บ้านมารู้เรื่องตอนไหนจำได้วันแรกเลยครับวันอาทิตย์นั่นแหละที่เขามารับวันครั้งแรกเลยเพราะว่าแชมป์บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะเรียนพิเศษแชมป์จะต้องเลิกประมาณ4โมงเย็นแต่พอถึง4โมงเย็นแชมป์โทรบอกแม่ว่าเดี๋ยวแชมป์ไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แชมป์วันนั้นจะกลับมาประมาณ5ทุ่มแม่ก็เริ่มแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยด้วยความที่อาศัยที่ความแบบไม่รู้ว่าจะบอกแม่ว่าไงก็ให้พี่ที่ดูเป็นผู้ใหญ่เข้าไปคุยก็เลยให้พี่เขาขับรถเข้าไปส่งที่บ้านก็เลยแบบก็เลยต้องบอกบอกจริงๆว่าเออโดนเรียนไปทำอะไรทำเพลงนะอะไรเงี้ยเขาว่าไงบ้างตอนพี่ๆอยู่แม่กับพ่อก็ยังปกติอยู่ครับแง่สิก็ยังแบบแง่สิลูกคนนอกลูกกินข้าวลูกกินข้าวพอหลังจากที่เสียงสตาร์ทรถวุ่นเดี๋ยวรถกลับไปปุ๊บมานี่มาคุยกันหน่อยคำนี้แหละมึงเอ้ยมีอะไรต้องคุยกันหน่อยแชมป์ก็เลยแบบแชมป์ไม่อัดเพลงมาไหนขอฟังเพลงที่พ่อบอกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยยื่นโทรศัพท์ไปให้เขาฟังแล้วนึกสภาพเราผู้เป็นฮิปฮอปฝึกหัดกูแม่งเจ๋งอย่างนั้นกูแม่งเก่งอย่างงูไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทั้งเพลง
ไม่มีคำด่าอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มีแค่นี้พ่อหันมาเพลงเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยพอทีนี้พอพ่อแม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนๆรู้แล้วว่าเราไปอยู่ในสังคมกับพี่ๆแรปเปอร์นู่นนี่อะไรเงี้ยมันไปถึงจุดที่แชมป์ได้เอาเพลงไปลงใน YouTube เป็นในนามศิลปินอินดี้เมื่อไหร่จำได้ไหมนั่นแหละครับวันแรกเลยใช่ป่ะวันนั้นเลยใช่วันอาทิตย์ก็รวมเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมึงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์อาจมีเพลงออกเลยออกเลยโดนแม่ด่าด้วยวันนั้นให้พ่อฟังเพลงด้วยนี่วันนั้นแล้วเป็นไงบ้างฟีดแบ็กกับการปล่อยเพลงครั้งแรกของเรากับคนอื่นๆเพลงแรกก็ประมาณ150วิวมั้งณตอนนั้นซึ่งประมาณเพื่อนประมาณ20วิวที่เหลือของแชมป์เองหมดเลยนั่งฟังเองฟังเองก็รีเฟซฟังใหม่รีเฟซฟังใหม่รีเฟซฟังใหม่ภูมิใจเนาะภูมิใจเพลงเออละกันเออแม่งมันเพลงตัวเองเพลงแรกนะเว้ยคือถ้าฟังดูแล้วอะแชมป์มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะติดขัดตรงไหนหมายถึงว่าแชมป์ก็พยายามเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองอยากไปอะไรเงี้ยเออแล้วจุดเปลี่ยนที่เราคุยกันวันนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรวะพี่อยากรู้ต้องเริ่มจากว่าณช่วงเราประมาณม .1 ม .2 ม .3 ครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่งานลิเกของพ่อน้อยลงเพราะว่าสมัยนั้นมันถูกแทนที่ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซะส่วนใหญ่มันก็มีปัญหาของเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งณตอนนั้นฉันไม่ได้รู้เรื่องหรอกฉันมารู้ตอนโตก็ณตอนนั้นแม่เริ่มต้องออกไปขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดตามอะไรอย่างงี้พ่อก็อยู่บ้านเราก็อาศัยเลิกเรียนเราก็ไปช่วยแม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มพอเก็บเงินได้สักก้อนนึงเขาก็เริ่มเปิดร้านอาหารก็ทำควบคู่กันไปขายเสื้อผ้าบ้างเปิดร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยเขาเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นอันนี้คือภาพที่เห็นชัดขึ้นเขาก็จะเริ่มคุยกันสองคำเริ่มทะเลาะกันทีนึงสองคำเริ่มทะเลาะกันทีนึงอะไรเงี้ยเวลาเขาทะเลาะกันเชมก็ต้องแบบดูน้องสาวแล้วก็ต้องไม่อยากให้น้องได้ยินไม่อยากให้น้องร้องไห้หรืออะไรเงี้ยเพราะน้องเห็นมันเด็กมากก็แค่ได้ยินเสียงดังนิดนึงมันก็ตกใจร้องไห้แล้วอะแล้วมันก็เลยแบบเอาน้องออกมาอะไรเงี้ยภาพที่มันสุดๆของเหตุการณ์นี้มันคือเขาลงไม้ลงมือกันหนักมากหนักมากในขนาดที่พ่อถือสายไฟแม่ถือมีดขั้นนี้เลยก็แบบเชมต้องเป็นคนห้ามเชมเป็นคนกลางกับเด็กอายุแค่15ในตอนนั้นประมาณ14กันทุกอย่างแล้วคนที่อยู่ตรงกลางก็โดนแชมป์ห้ามผักพ่อผักแม่อย่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ตื่นเช้ามาก็เห็นสภาพพ่อตาเขียวบ้างแม่ตาเขียวบ้างก็ไปเรียนไม่ได้แชมป์ต้องไม่ไปเรียนเลยช่วงนั้นเพราะว่าต้องคอยห้ามไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยกัน2คนไม่อยากเขาอยู่ด้วยกัน2คนมันเลยทำให้เวลาเรียนแชมป์ไม่พอเงินค่าเทอมก็ไม่มีแชมป์ก็รู้ว่าถ้ามันไม่ฝืนก็ไม่เป็นไรไม่เรียนก็ได้ก็รอคอยอยู่ประคองอยู่จนวันหนึ่งที่แชมป์ตื่นเช้ามารู้สึกว่าวันนี้เหตุการณ์มันดีขึ้นก็เลยจะไปเรียนแต่งตัวอะไรเสร็จสับเรียบร้อยลงมาเจอแม่เก็บข้าวของกูว่าทำไมเมื่อคืนมันสงบผิดปกติวะอะไรเงี้ยเขาก็เก็บข้าวของแล้วแม่ก็เดินมากอดบอกแม่จะไปแล้วนะจะไปอยู่กับแม่ไหมเดี๋ยวแม่จะเอาน้องไปด้วยอะไรเงี้ยฉันห่วงพ่อฉันไม่คนรักพ่อมากแล้วก็เลยแบบไม่ไปฉันโกรธแม่มากณวันนั้นณวันนั้นโกรธที่แม่จะก้าวขาออกจากบ้านไปฉันโกรธมากแม่ก็ไปฉันไม่เข้าใจแม่เลยใจหนึ่งฉันก็แอบลุ้นว่าแบบแม่เขาไปจริงๆอะไรเงี้ยสรุปเขาไปจริงเขาโทรมาบอกแชมป์ตอนเที่ยงว่าแม่ไปจริงนะแม่ไม่กลับเข้าไปแล้วนะแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแชมป์ก็ห่วงพ่อวันนั้นแบบแชมป์รู้สึกกังวลกระวายมากแชมป์รู้สึกแชมป์อยู่ไม่นิ่งอ่ะก็เลยแบบรีบกลับบ้านปกติเวลาแชมป์ไปโรงเรียนแชมป์จะชอบอยู่กับเพื่อนๆถึงห้าโมงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยแชมป์ก็เริ่มแบบวันนั้นอยู่ไม่ได้จริงเลยขับรถกลับบ้านเข้าเขตรั้วบ้านแชมป์รู้สึกว่าไอ้เหี้ยทำไมมันมืดผิดปกติวะพ่อกูอยู่นี่เราก็เลยจอดรถหน้าบ้านปึ๊กฉันเห็นเงาละคุ่มละคุ่มอะแบบเชือกอะไรเงี้ย
กำลังรัดอยู่อะไรเงี้ยคือเห็นเลยว่าพ่อเขากำลังทำอะไรในบ้านแชมป์แบบแชมป์ทิ้งรถเลยแชมป์แบบแชมป์เข้าใจคำว่าวิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตครับคือแบบอะดรีนาลีนแม่งแบบแชมป์กระโดดข้ามรั้วแบบไม่รู้ตัวแล้วไปถึงปุ๊บแชมป์ถีบประตูบ้านแชมป์เปิดประตูบ้านแชมป์ถีบแล้วแชมป์ก็วิ่งไปเลยคือแชมป์ไม่รู้หรอกว่าเขาจะตายหรือไม่ตายนะตอนนั้นนะสิ่งที่แชมป์ทำแชมป์ต้องให้เขาหลุดออกจากเชือกนั้นให้ได้แชมป์เลยไม่รู้จะทำไงแชมป์ก็เลยกระโดดถีบเขาด้วยมันต้องให้เขาหลุดอ่ะมันต้องให้เขาแบบหลุดจากตรงนั้นให้ได้เขาก็หลุดมาเขาก็บอกว่ามึงห้ามกูทำไมแม่มึงไปแล้วนะแม่มึงทิ้งกูไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กอดโอ้แชมป์โกรธพ่อหนักเลยนี่แชมป์โกรธมากโกรธแบบเขาไม่ห่วงกูเลยหรอวะอะไรเงี้ยแต่ก็หลักอ่ะอยู่กับเพื่อนเขาตลอดแชมป์จะรอให้เขาหลับก่อนนะแชมป์ค่อยหลับแชมป์จะตื่นก่อนเขาเพื่อมาเฝ้าเขาถ้าเขาหลับแชมป์หลับแต่แชมป์จะต้องตื่นก่อนอันนี้ก็หนักขึ้นอีกคือแชมป์มาอาบน้ำแล้วแชมป์ลงมาคือมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่พ่อขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วโหเครียดซึ่งไม่รู้ว่าไปไหนด้วยไม่รู้ว่าไปไหนด้วยแชมป์เครียดมากเครียดแบบจะตายอ่ะขับรถยนต์ก็ไม่เป็นจนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มแม่โทรมามึงปล่อยพ่อมึงมาทำอย่างนี้ได้ไงแชมป์ก็เลยงงแชมป์อยู่บ้านเขาไปทำอะไรอะไรเงี้ยเขาคือพ่อแชมป์เอาเสื้อถอดเสื้อแล้วก็ยัดลงไปในถังน้ำมันของรถนะครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็โยนเข้าไปในบ้านที่แม่อยู่แต่ว่าโชคดีที่ว่าแม่บ้านที่แม่อยู่เขาเป็นพี่สาวแล้วก็มีแฟนพี่สาวแม่คนอยู่ใช่แล้วเขามีคนอยู่เยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆมันหนักนะมันโดนกดประสาทอ่ะมันเหมือนแชมป์โดนจี้ประสาทอยู่ตลอดเวลาว่าแบบกูต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าแบบใครจะเป็นอะไรไหมต้องมานั่งระวังตลอดเวลาเออรู้สึกเครียดแบบอย่าใช้คำว่าเครียดมากใช้คำว่าเครียดเฮี้ยแทบถ้าตอนนั้นใช้คำว่าซึมเศร้ารู้จักคำว่าซึมเศร้าก็น่าจะเป็นซึมเศร้าอ่ะเออตอนนั้นมันมีใครให้ระบายหรือมันมีใครให้เล่าให้ฟังไหมแชมป์ไม่มีเลยครับทุกอย่างเก็บไว้กับตัวเองทั้งหมดจนแบบมานั่งมาถึงริมเขื่อนคิดอะไรเพลินๆคิดไปเรื่อยๆแบบเฮ้ยเริ่มตัดพอแล้วแชมป์เริ่มตัดพอละพอมันอยู่คนเดียวอะเนาะเฮ้ยทำไมกูต้องมาเจอเฮ้ยอะไรแบบนี้วะเนี่ยมันใช่เรื่องที่กูต้องมาเจออะไรแบบนี้ไหมวะเนี่ยรู้สึกไม่โอเควันนั้นแชมป์ก็เลยแบบเฮ้ยตายแม่งซะดีมั้งจะได้จบไม่ต้องหลับรู้เรื่องเฮ้ยอะไรแบบนี้แชมป์ก็นับเลย1 2 3แชมป์ตบตักตัวเองเลยมาลุกเฮ้ยภาพน้องอะแม่งเล่นเข้ามาในหัวเลยไอ้เหี้ยแล้วถ้ากูตายเนี่ยน้องกูแม่งจะอยู่ไงวะแล้วถ้าสมมติแม่แต่งงานใหม่พ่อแต่งงานใหม่แล้วน้องกูอ่ะจะทำไงคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาจะแบบดูแลน้องได้ดีเท่าเราไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยนั่งลงสุดลงเลยวะเหี้ยตายไม่ได้ไอ้เหี้ยตายไม่ได้ตอนเนี้ยมึงรอไปก่อนอดทนไปก่อนแฮมก็เลยแบบขับรถกลับบ้านเป็นเด็กอายุ14ที่เราว่ามีความคิดเกินกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันเยอะมากเลยอะแชมป์มันเราว่าสเต็ปของแค่คิดว่าจะคิดสั้นและสเต็ปของการแค่คิดว่าแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเราจะเป็นยังไงอะมันเกินกว่าเด็กรุ่นเดียวกันจะคิดเรื่องนี้ได้โคตรนับถือแชมป์เลยกับเรื่องนี้จริงๆนะเว้ยเราว่ามันเป็นเรื่องยากมากกับการที่เด็กอายุ14-15จะผ่านเรื่องนี้มาได้อะไรเงี้ยแต่พอได้ฟังเหตุผลที่แชมป์ไม่ทำแบบนั้นแล้วรู้สึกแบบดีใจมากที่แชมป์เลือกวิธีนี้หมายถึงว่าถอยหลังกลับมาแล้วกลับมามองคนที่อยู่ข้างหลังอะพอหลุดออกจากตรงนั้นมาได้แชมป์เป็นยังไงบ้างคิดว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอะโหตอนนั้นแม่งก็ไม่ได้ไม่ดีก็คิดอยากตายอย่างเดียวเลยครับณตอนนั้นอะแต่ก็ต้องเหมือนแบบห้ามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าแบบไม่ได้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 ความแย่มันคือทำไม่ได้พูดกับใครมั้งนั่นคือความแย่ของแชมป์ที่แชมป์ไม่ได้พูดกับใครแล้วแบบเหมือนแชมป์จะต้องทะเลาะกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา
แต่ในอีกพาร์ทหนึ่งอ่ะแชมป์ที่แชมป์ต้องทั้งดูแลพ่อเกิดเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นแชมป์ก็ยังอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตแชมป์ก็ยังเดินทางอยู่ในเส้นทางของศิลปินอยู่ด้วยถูกป่ะครับใช่ไหมในเวเดียวกันนับว่าตรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนของแชมป์ป่ะที่แชมป์ยังเดินทางอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยอ่ะถ้านับว่าเซฟไหมก็เซฟแต่แชมป์ก็แทบไม่ได้เขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเลยเพราะตอนนั้นไม่คิดไม่ออกหรอกมันมีแต่เรื่องแย่ๆมันคิดอะไรก็แบบไอ้เหี้ยแต่ร้องไห้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันแบบก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้แชมป์ไปอยู่กับพ่อมาสักระยะนึงอยู่ที่บ้านย่าเหมือนพ่อก็เริ่มใช้เงินที่ขายรถขายบ้านอะไรเงี้ยเริ่มใช้หมดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรเงี้ยจากที่เขาไม่ชอบให้เราเล่นลิเกเขาจะเริ่มหยัดให้เราเล่นลิเกแล้วตอนนั้นแต่ใจฉันไม่อยากเล่นแล้วใจฉันมันไม่อยู่แล้วอ่ะเราอยากทำเพลงเองเราอยากอยู่ด้วยตัวเองแล้วกันไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้ทุกวันฉันก็จะโดนแบบฉันโดนด่าบ่อยมั้งโดนจี้ประสาทบ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบญาติเข้ามาบอกมึงทำอย่างเงี้ยโตไปมึงจะเอาอะไรแดกดูพ่อมึงนี่ตอนอายุเท่ามึงเขาหาเงินได้เท่าไหร่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกเพอร์เจอร์ฟิลนั้นช็อกเลยอันนี้เข้มช็อกเลยเริ่มรู้สึกเหมือนโดนเปรียบเทียบอีกเริ่มเหมือนโดนเปรียบเทียบแล้วแบบความรู้สึกแชมป์ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าการทำเพลงมันจะหาเงินได้หรอกก็ถามกูหน่อยถามกูบ้างอะไรฟิลนั้นกูก็อยากหาเงินช่วยแต่มีแค่นี้กูทำได้แค่นี้นะตอนนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้แชมป์ก็รู้สึกอึดอัดเลยออกมาอยู่กับพี่ท็อปแบ็กชีฟแล้วก็อยู่ยาวจนนั่นแหละแล้วพี่ดาวจนเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วแบบหลับไปคืนนั้นก็ตื่นมาเพราะว่าพี่ท็อปเสียงดังก็เลยตื่นมาเขาบอกว่ามึงมีเงินเข้ามาเงินมึงอ่ะเขาก็นึกว่าแบบอ๋อคงไม่เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเข้ามาแสนหนึ่งโหจากไหนวะเชี่ยจากไหนวะพี่ต๋อบอกว่าเนี่ยเงินเพลงมึงมันเข้ามาแสนหนึ่งเชี่ยแฮปปี้มีความสุขกูจะซื้อไอ้เหี้ยอะไรดีวะจากที่กูไม่เคยคิดว่าแบบกูจะทำไงดีวะกูจะทำอะไรดีวะเงินมันเข้ามาตอนบ่ายโมงเราก็นั่งคิดอะไรเงี้ยเล่นๆอยู่ดีใจโอ้ได้สักแป๊บนึงพ่อโทรมาเหมือนเขาช่วงนั้นฉันน่าจะหายไปจากบ้านประมาณเกือบ 6-7 เดือนได้พ่อไม่เคยโทรหาฉันเลยไม่เคยเลยณวันนั้นอะเงินเข้ามาแสนหนึ่งมีความสุขมากๆเลยแต่ฉันก็ต้องดาวลงเฮี้ยๆด้วยพ่อโทรมาอยู่พ่อก็โทรมาแล้วพ่อก็พูดคำแรกว่ามึงไม่คิดว่ากูเป็นพ่อมึงแล้วไงไม่ได้ต่อมาเลยนู่นนี่นั่นฉันก็พยายามถามความเข้าใจว่าทำไมอยู่ๆเขาพูดคำนี้วะอ๋อแสดงว่าเขาน่าจะเห็นเราจากที่ไหนสักที่หนึ่งหรือไม่ก็ไม่มีคนไปบอกเขาว่าแชมป์เริ่มมีชื่อเสียงนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรมาแบบนั้นใส่แชมป์ถ้าณวันนี้ฟังแชมป์ก็คงไม่รู้สึกอะไรหรอกมึงแต่ณวันนั้นแชมป์ฟังแล้วแชมป์แบบเหมือนโดนจี้อะแล้วเหตุการณ์มันไม่ได้นานมากทั้งหมดมันไม่ได้นานมากขนาดนั้นอะแชมป์แบบช็อกแบบที่แชมป์กำลังจะบอกเขาว่าเอ้ยป้าแชมป์แบบแชมป์คอมพีทแล้วนะแชมป์ทำได้นะเว้ยแต่คำแรกก็แบบแชมป์ร้องไห้เลยนะแชมป์เจอคำนี้แชมป์ร้องไห้เลยแชมป์พูดแค่ว่าขอโทษครับเลยฉันก็พูดไปแบบทางน้ำตาเลยว่าป้าฉันหาเงินได้แล้วนะฉันทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยฉันดาวเลยวันนั้นแบบแย่มากมันแปรปรวนไปหมดเลยฉันไม่รู้จะทำไงฉันก็เลยเดินออกไปแม่งเลยเดินออกจากบ้านไม่ตอบไปฉันก็เดินไปณจุดที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยน้ำเชี่ยวที่สุดละคนตายเยอะตรงนี้ก็เดินไปนั่งตรงนั้นก็นั่งทุกคนแบบตามหาฉันหมดเลยนะฉันอยู่ใต้สะพานเขาขับรถผ่านบนสะพานฉันเห็นทุกคนเลยนะแต่ทุกคนไม่เห็นฉันเลยรู้สึกว่าชอบอ่ะสงบดิมันมีอะไรที่มันสงบกว่านี้อีกไหมก็มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ความฝันที่อยากทำก็สำเร็จแล้วแม่ก็มีแฟนใหม่แล้วก็แฟนใหม่ก็นี่โอเคพ่อก็มีแฟนใหม่แล้วเหมือนกันก็ดูจะโอเคทั้งหมดแล้วนะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้อง
อยู่ต่อแล้วหรือเปล่ากูอยู่กับความรู้สึกนี้มาแบบปีกว่านะเว้ยเงินแสนหนึ่งแม่งแทบไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยนะวันนั้นอะแม่งแบบกูตัดสินใจละวันนี้แหละเอาขาดเลยกูเด็ดขาดเลยหนึ่งสองสามแชมป์โดดเลยครั้งนี้โดดจริงๆโดดจริงแต่เรื่องตลกมันคือน้ำมันแค่ตะตุ่มครับกูขออนุญาตขำได้ไหมกับเรื่องน้ำมันแค่ตะตุ่มมันแค่ตะตุ่มจริงๆอะเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแม่งหลุดขำเหมือนได้พี่ขำเลยจะแบบเป่าปากออกมาเลยอย่างเงี้ยเลยอะแค่นั้นนะครับแค่เป่าปากอะยิ่งกว่ากระเทยช็อตฟิลอีกพอแชมป์หลุดเป่าปากออกมาทีนึงแล้วขำออกมาทีนึงอะไอ้เหี้ยจากความรู้สึกกล้าๆแชมป์กลายเป็นกลัวเลยนะเพราะหนึ่งคือแชมป์ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแชมป์กลัวน้ำมากๆพอแชมป์หลุดมาเหมือนแชมป์หลุดออกจากภวังค์ตรงนั้นแล้วแชมป์แบบเหี้ยกูทำไอ้เหี้ยอะไรนั่นแหละกูกระโดดขึ้นมาคือจุดที่ทำให้ตื่นเว้ยต้องขอบคุณอีน้ำนะมันดึงสติมึงโคตรเลยอะแชมป์ก็ดึงได้อยู่สักช่วงระยะนึงแล้วกันก็อย่างน้อยก็ทำให้เรารอดมาแล้วได้ใช้ชีวิตในรูปแบบของศิลปินแบบเต็มตัวเส้นทางของการเป็นศิลปินของแชมป์มันค่อนข้างถ้าภาพที่พี่เห็นนะพี่รู้จักแชมป์ก็น่าจะหลังจากแรปอีสนาวนี่แหละแล้วก็รู้จักเพลงของแชมป์มายาลาบรู้จักมายาลาบมันก็ค่อนข้างราบลื่นดีในสเต็ปของการเส้นทางการเป็นศิลปินดูไม่น่าจะมีอะไรที่มาจะมาสะกิดใจได้อีกแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอีกในครั้งต่อมาหลังจากครั้งที่สองแชมป์คิดว่าตัวเองดีขึ้นแล้วในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอนั่งคิดทบทวนเวลาฉันอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะชอบแบบแป๊บมันจะชอบมีความคิดแป๊บแป๊บว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่เคยหายไปเลยเว้ยมันอยู่กับฉันอยู่ตลอดเวลากับความคิดที่กูอยากตายเนี่ยกูอยากจะจบชีวิตตัวเองเนี่ยมันอยู่กับฉันตลอดฉันแค่มีอีกคนนึงที่พยายามกันมันออกไม่ให้คิดเรื่องนั้นและโชคดีที่ว่าแชมป์อยู่กับเพื่อนเยอะมันก็ไม่ค่อยมีช่องว่างให้เราอยู่คนเดียวแต่พอณวันหนึ่งที่จะต้องแยกกับต้องแยกกับกลุ่มแชมป์ก็เริ่มอยู่คนเดียวแชมป์ก็กลับไปอยู่หอของป้าก็เริ่มทบทวนตัวเองอีกครั้งครบยังพอยังแชมป์ถามเขาดิตัวเองบ่อยมากเขาว่าพอหรือยังพอหรือยังในที่นี้คือหมายความว่าใช้ชีวิตณตอนเนี้ยพอหรือยังแล้วกลายเป็นว่าการมีชื่อเสียงเราแทนที่มันจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับคนรู้จักเราเยอะขึ้นพี่ก็เลยถามว่ามันกำลังจะดูราบรื่นดีแล้วแต่พอเจอคนที่มันเยอะขึ้นมันยิ่งทำให้ฉันแบบผลักตัวเองออกจากสังคมมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยเวลาเจอคนเยอะฉันรู้สึกเหนื่อยเวลาที่ฉันต้องแบบเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนู่นนี่นั่นแม่ก็ไม่อยู่ไทยแล้วตอนนั้นแม่ก็ไปต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยห้องแชมป์อะมันไม่มีระเบียงเวลาฉันจะดูดบุหรี่ทีฉันต้องขึ้นไปดาดฟ้าฉันจะเป็นโรคกลัวความสูงกับกลัวน้ำกลัวความสูงในที่นี้ฉันไม่ได้เผ็ดแบบหุยอย่างงี้นะฉันเป็นคนมองไปแล้วเชื่อกูอยากรู้ว่าถ้ากูตกไปกูจะตายไหมแล้วบวกกับฉันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบบ้าละกันค่อนข้างที่จะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฉันเอาเลยอะไรเงี้ยก็เลยนั่งยืนดูดบุหรี่อยู่ฉันก็มองก็แบบชี้โดดไหมก็อย่างตัวแรกก็อย่างก็วางประดิษฐ์ลงก็เริ่มก็ถามตัวเองอีกว่าพอหรือยังรู้สึกว่าพอก็พอแล้วนะมันก็ไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วนี่ตรงนี้โอเคละมันโอเคแล้วมันอยู่ตัวแล้วทุกอย่างแม่ไปต่างประเทศน้องก็กำลังทำเรื่องอยู่ที่ก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยก็เพอร์เฟกต์แล้วนี่รอบเนี้ยเหมือนแชมป์มาทะเลาะกับตัวเองหนักมากเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะมีฝั่งหนึ่งที่อยากตายเฮี้ยๆกับอีกฝั่งหนึ่งที่อย่าแต่ครั้งนี้มันไม่มีคนอื่นเลยหรือว่ามีแต่เรื่องของตัวเองมีแต่เรื่องของตัวเองล้วนๆเลยอันเนี้ยคือแบบทะเลาะกับตัวเองหนักมากแบบมากๆจนดูดบุหรี่ตัวที่สองทำใจละฉันนั่งขอบละฉันนั่งขอบละนั่งแบบพันหลังก็คือแค่ง่ายไปก็คือจบเลยเหมือนเดิมเลยครับหนึ่งเอายัง2เอาจริงนะสะแค่สะเสียงมีเสียงแว่วมาตามลมเขาเรียกชื่อกันมันบอกมึงไม่คิดจะเก็บผ้าอะไรไงชิบหาย
เน่าหมดแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เสียงคนในหอนะคือณตรงมุมที่ฉันอยู่อ่ะมันมีชุมมันมีชุมชนอ่ะมันจอแจโอเคขอบคุณเขานะอย่าลืมขอบคุณเขานะมึงครั้งเนี้ยมันทำให้ฉันรู้สึกแบบโอ้ยเฮียไม่ต้องรีบตายหรอกอืมถ้าแม่งจะตายก็ตายของแม่งเองเออมานอนนึกภาพเลยว่าถ้ากูโดดลงไปเมื่อวานอะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคือหนึ่งคือหอป้ามึงอืมคนในหอจะอยู่ได้ยังไงแล้วเขาต้องย้ายออกแล้วป้ามึงอะจะเจ๊งไหม อะไรเงี้ยฉันก็มานั่งแบบโหโคตรควายเลยเฮียทำเฮียนะไม่คิดเลยมึงเห็นแกตัวมากฉันนั่งฉันด่าตัวเองเป็นวันอะแบบมึงเห็นแกตัวมากเลยนะอะไรเงี้ยนี่แทบจะท้ายสุดของช่วงแล้วแฉของรายการเลยพี่อยากรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น3ครั้งที่ผ่านมากับการพยายามคิดสั้นของแชมป์ทั้งหมดน่ะจนมันบ่มเพาะมันมาเป็นแชมป์มายาลาภในวันนี้แชมป์ว่าทั้งหมดต่างๆเหล่านั้นน่ะมันสอนอะไรแชมป์บ้างแชมป์ว่าถ้าแชมป์เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองตั้งแต่วันแรกอะถ้ามันตายจริงๆแชมป์คงไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพ่อคงจะยังโกรธเขาอยู่แล้วต้องไปด้วยความรู้สึกแบบนั้นที่มันยังติดอยู่ในใจที่มันยังติดอยู่ในใจที่มันยังไม่มีโอกาสได้คุยอะไรเงี้ยก็อย่างที่ฉันพูดว่ามันไม่ต้องรีบตายหรอกไม่ใช่เดี๋ยวมันถึงข้าวของมันเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองแหละที่เหลือก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีอ่ะปัญหามันแบบมันไม่ใช่ไม่มีทางออกมันมีแค่ต้องพยายามหน่อยพยายามมองมันหน่อยพยายามโฟกัสกับมันหน่อยอะไรเงี้ยถ้าพี่ให้แชมป์ลองมองภาพว่าพอมองย้อนกลับไปในวันนั้นจนมาถึงวันนี้เป็นแชมป์มายาลาภความสุขที่แชมป์ได้รับมาในวันนี้ความสุขที่แชมป์สะโขบให้มันเป็นความสุขที่สุดในช่วงนี้กับการเป็นแชมป์มายาลาภแชมป์ยกให้กับอะไรที่มันสามารถเติมความสุขเติมฟีลลิ่งที่มันเป็นกู๊ดโมเมนต์ของตัวเองได้อะแชมป์ยกให้กับอะไรในช่วงนี้คงจะเป็นเรื่องของการอยากเห็นตัวเองมั้งอยากเห็นตัวเองในวันที่มีลูก อยากเห็นตัวเองในวันที่มีครอบครัวอยากเห็นหลานลูกของน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟังเพลงบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆจิตปัญหามันก็คือเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นแหละมันก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันนั่นแหละแต่แชมป์แค่ไม่ค่อยได้แบบเอาตัวเองไปผูกกับอะไรอย่างนั้นแล้วอ่ะมันเลยทำให้เห็นก็ทุกอย่างอ่ะแชมป์ก็ยังนอนอุ่นกินอิ่มก็แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้แล้วแค่นั้นเองอ่ะขอบคุณมากเลยแชมป์วันนี้พี่ว่าเรื่องของแชมป์น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็น่าจะช่วยดึงสติใครหลายๆคนได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ดูเทปนี้ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวของแชมป์อย่างละเอียดให้พี่ฟังณวันนี้เราเล่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเป็นเรื่องตลกคุยแล้วมันเป็นเรื่องโจ๊กแต่ณวันนั้นพี่ชื่นชมเด็กคนนั้นมากขอบคุณที่รอดชีวิตกลับมาแล้วก็มีผลงานดีๆให้กับทุกคนได้ติดตามแล้วก็พี่จะติดตามต่อไปขอบคุณมากครับแชมป์ขอบคุณมากเฮ้ยเย้ขอบคุณครับเก่งมากแชมป์เก่งมาก